ประมาณว่าก็คืออยากได้แบบดัดรอนปลายคล้ายพิมพ์ขาอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัดพูดไว้ที่ร้านกาแฟค่ะแต่ว่าคือผมนี่คือยังแบบมันนอกมากวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำผมนะคะคืออยากได้ลุคแบบตื่นมาแล้วสวยอย่างนี้เลยอะประมาณว่าก็คืออยากได้แบบดัดรอนปลายคล้ายพิมพ์ขาอะไรเงี้ยคราวนี้ก็จะมาลองดูนะว่าสวยไหมนะคะด้วยเครื่องนี้เลยค่ะเครื่องหนีบผมไร้สายนะคะก็ตอนแรกเนี่ยค่ะเราก็จะกดสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเราก็รอให้ไฟกระพริบปากสีฟ้าเนี่ยมันนิ่งก่อนก็แสดงว่าเครื่องเนี่ยมันจะพร้อมใช้งานแล้วที่200องศานะคะก็อันนี้ก็ล็อกเครื่องบูทอยู่นะคะเครื่องนี้ผมได้ใส่นี่คือดีมากเลยเราสามารถแบบชาพาไปทุกที่ก็ได้นะคะเพราะว่าแบบนี้ใส่มันก็ลำบากใช่ไหมก็จะทำผมแบบรวดเร็วเร่งด่วนนะคะแต่งผมก่อนนะแล้วก็ใช้หนังยางนี่แหละแบ่งผมเป็นก้อยเล็กๆนะคะท่อใหญ่เกินอ่ะมันจะหนีบได้รอนไม่สวยค่ะจริงๆอ่ะเครื่องเนี้ยเราสามารถพกไปเครื่องบินนะคะทำในรถยนต์ก็ได้แบบรีบออกจากบ้านมากเบอร์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จัดได้เลยเมื่อเครื่องรอนได้ที่นะคะไฟก็จะเป็นสีฟ้านิ่งๆแบบนี้นะคะเริ่มกันเลยนะคะที่ช่อแรกค่ะแล้วก็จับผมมาค่ะก็จะทำแต่ปลายนะให้เครื่องหนีบผมไร้สายเนี่ยนะคะยังมุม45องศาอย่างนี้นะคะม้วนเข้าหาตัวนะคะ1ครั้งแล้วก็ม้วนเข้าหาตัวเอง1ครั้งนะคะแล้วก็ลูบลงไปเลยปึ๊บเห็นนะคะถ้ามันมีปลายแหลมๆมาเงี้ยค่ะแล้วก็ม้วนเก็บไปเหมือนกันเอียง45องศานะคะแล้วก็ม้วนครั้งที่1ม้วนครั้งที่2ค่ะปึ๊บโอเคก็คือจะแบบเป็นรอนปลายๆนะคะแล้วเราก็ทำช่อต่อไปคราวนี้เรามาทำอีกข้างหนึ่งกันนะคะเริ่มจากช่อหลังสุดละกันก็อันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆ นะคะมีข้อสงสัยหรือว่าจะม้วนอยากได้ทรงไหนอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่าพิมพ์คำถามมาใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเครื่องหนีบผมไร้สายด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย